สวัสดีค่ะลินเบียค่ะปิยพรกันมินนะคะชื่อในวงการฉายาก็คงเป็นพิตตี้ทรงน้ำผู้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เบียชอบมัดผมค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของพิตตี้ทรงน้ำผู้นั่นเองค่ะส่วนสูงนะคะ165ค่ะน้ำหนัก45นะคะส่วนส่วน36ค่ะ24 33ค่ะค่ะก็ตอนนี้ศึกษาจบแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำพิตตี้เป็นงานหลักเลยนะคะแล้วก็กำลังจะมีธุรกิจที่เปิดกับเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะลักษณะส่วนตัวก็เป็นคนเฮฮาทั่วไปนะคะเป็นคนโกโก้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าบางทีก็มี2ร่างในคนเดียวก็คือแบบถ้าเกิดว่าไม่รู้จักหรือไม่สนิทเลยก็จะแบบจะส่วนใหญ่ก็จะมองเบลว่าเบลหญิงหรือว่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าหน้าเบลอาจจะเป็นอย่างนั้นไงคะแต่ถ้ารู้จักจริงๆแล้วเนี่ยแบบติงตองเลยก็ว่าได้ค่ะก็เบลก็คิดว่าตัวเองก็เจ้าชู้นะคะแต่ว่าถ้าในเมื่อเราคบใครแล้วสักคนนึงถ้าเราคิดจะจริงจังก็หยุดค่ะหยุดสำหรับ first kiss ครั้งแรกของเบียร์นะคะก็คงจะเป็นตอนปวช.ค่ะตอนปวช.นี่คือมีแฟนคนแรกเลยนะแล้วก็ตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยไม่ค่อยก็มีคุยอะคือแบบว่าไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่ะถ้าเปรียบรถแบบไหนกับเซ็กของเราใช่ไหมคะสำหรับเบียร์แล้วเบียร์คิดว่าของแบบตัวเบียร์เนี่ยเป็นอีโคคาร์นะแบบไม่ค่อยอะไรมากแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอรถสปอร์ตมาเราก็ต้องรับมือให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเจอรถแบบไหนเข้ามาเราก็ต้องรับมือให้ได้อะค่ะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวหรือยังอันนี้ก็มาไปอ่ะหนูก็ไม่รู้ก็มีค่ะตอนนี้ก็มีอยู่รถที่แบบกรี๊ดเลยนะคะก็คงจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์สปอร์ตคาร์ไม่ว่าใครก็คงจะกรี๊ดเหมือนกันทุกคนนะคะมันดูดีดูเท่ดีเสียงแค่เสียงมาแบบยังไม่เห็นรถเลยแบบอะไรเงี้ยก็กรี๊ดแล้วชอบใส่ชุดชั้นในประเภทไหนสีอะไรใส่ไม่ใส่ตอนไหนแล้วแต่สถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าเหมือนเบียร์มี2ล่างก็อย่างที่บอกไปก็คือบางอารมณ์อยากเซ็กซี่ก็แบบลูกไม้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยบางอารมณ์อยากจะแบ๊วบ้างหรือบางอารมณ์อยากจะเรียบๆก็ใส่สีเนื้อธรรมดาไม่ใส่ตอนไหนก็คงไม่ใส่ตอนนอนตอนอยู่บ้านอยู่คนเดียวอะไรไม่ใส่อยู่กับแฟนก็ไม่ใส่ชุดนอนแบบไหนที่จะใส่แล้วเราใจคนนอนข้างๆมากที่สุดคงเป็นชุดนอนที่ใส่แล้วไม่ได้นอนแน่ๆเลย ใช่ไหมคะเป็นคงเป็นซีทรูอะไรแบบเนี้ยเป็นชุดนอนที่ใส่แล้วไม่ได้นอนอ่ะก็ตอนแรกก็ไม่รู้จัก boxerracing.com นะคะไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าทำงานเกี่ยวกับรถหรือว่าอะไรเกี่ยวกับรถมาก่อนพอมาทำตรงนี้ก็รู้จักมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าเขาเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ให้ความรู้เราค่ะก็สำหรับแฟนๆ boxerracing.com นะคะสำหรับใครที่รู้จักอยู่แล้วก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเว็บเขาดีแค่ไหนมีอะไรข้างในนั้นมีสาระความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะว่านึกถึงรถนึกถึง boxerracing.com นะคะ